วันนี้ก็เลือกหัวข้อซึ่งคิดว่าให้สมกับทีมงานคือเป็นอันที่มันยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนนะครับก็คือเราจะรีวิวข้อมูลที่มีทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตเท่าที่มีแต่ปัญหาคือมันก็ยังไม่มีเยอะนักนะครับในการใช้อินซูลินในคนไข้ซึ่งEnterstate Renal Diseaseนะครับก็คือรังไตนะครับอันดับที่หนึ่งแล้วก็ปลูกความรู้ผู้ฟังนิดนึงก่อนนะครับก็คือในคนไข้ซึ่งรังไตเนี่ยนะครับก็คือพอไตเริ่มเสื่อมลงนะครับการทำงานของไตลดลงเนี่ยจะทำให้ตัวอินซูลินเนี่ยไม่ถูกขับออกทางไตนะครับโดยพบว่าพอไตเนี่ยทำงานนะครับเหลือประมาณสักน้อยกว่า 50% นะครับจะเกิดอินซูลินสแตนก็แปลว่ามันต้องใช้อินซูลินเยอะขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็พอตัวคนไข้ก่อนจะล้างไตเลยเนี่ยก็จะทำให้ตัวอินซูลินเซนซิทิวิตี้เนี่ยลดลงอย่างมากนะครับก็คือต้องใช้อินซูลินนะครับเยอะขึ้นอีกนะครับแต่ก็มีทางตรงข้ามกันนะครับก็คือในคนไข้ซึ่งล้างไตนะครับตัวอิเซฟาที่ดรอปลงเนี่ยมันทำให้อินซูลินเนี่ยไม่ถูกขับออกนะครับทางไตนั้นอินซูลินก็ค้างอยู่ในตัวนะครับก็แปลว่าต้องใช้อินซูลินเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ความแปลกก็คือตับก็พลอยเป็นไปด้วยนะครับก็คือทำให้ตัวอินซูลินเนี่ยเคลียร์แลนด์ก็ลดลงนะครับก็คือต้องใช้อินซูลินลดลงนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นที่เคยเห็นอยู่แล้วนะครับว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยจะมีไฮโปไกช่วงตอนเช้ามืดนะครับเพราะเนื่องจากว่ารีนอลกลูโคนิโอเจนซิสและเฮปติกกลูโคนิโอเจนซิสเนี่ยลดลงนะครับมันคนไข้จะไฮโปไกกลางคืนจนถึงเช้ามืดนะครับอันที่ต้องทราบเพิ่มนะครับก็คือคนไข้เหล่านี้จะมีน้ำตาลสูงนะครับหลังอาหารนะครับโดยเหตุผลที่หนึ่งนะครับก็คือคนไข้เหล่านี้ปัสสาวะไม่ออกนะครับการขับกลูโคสไปทางน้ำตาลเนี่ยก็จะไม่ได้ดังนั้นโพสแผ่นเดียวกลูโคสจะสูงนะครับอันที่สองนะครับเนื่องจากว่าอินซูลินซิสแตนที่กล้ามเนื้อนะครับพอน้ำตาลสูงหลังอาหารเนี่ยมันเข้ากล้ามเนื้อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มยาช่วงโพสแผ่นเดียวเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ลดยาช่วงที่มันเป็นเบสอลอินซูลินลงไปนะครับอันถัดมาที่ต้องทราบคือคนไข้มีความเบื่อข้าวนะครับจากยูริเมียนะครับแล้วก็เหมือนที่ทราบกันส่งคนไข้ไปหาหมอเนฟโฟเนี่ยโปรตีนก็กินไม่ได้เกลือกินไม่ได้คนไข้ก็เลยพานไม่กินแป้งไปด้วยนะครับมันคนไข้ก็จะไฮโปไกลซีเมียนะครับอันนี้นอกจากนั้นก็คือมันก็มีลิสต์ของไฮโปไกลซีเมียมากขึ้นเพราะคนไข้พวกนี้เป็นอินซูลินซะเป็นหลักนะครับไฮโปไกลซีเมียเยอะอยู่แล้วนะครับโคมอร์บิดก็เยอะเช่นบางทีก็อะไรมีสต๊อกเก่านะครับเดินก็เดินไม่ไหวเดินไปหยิบน้ำตาลก็ไม่ได้ก็ช็อกคาที่อะไรพวกนี้นะครับอันถัดมาก็คือเรสปอนส์ของคอร์ติซอลฮอร์โมนก็ไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ว่าน้ำตาลจะตกคอร์ติซอลก็ไม่ค่อยออกโพสต์ฮอร์โมนก็ไม่ค่อยออกนะครับงั้นคนไข้พวกนี้ก็เสี่ยงต่อไฮโปไกลซีเมียดังนั้นเราควรจะมีความรู้ให้มันเยอะเพื่อจะได้ปรับยาได้เหมาะสมนะครับคราวนี้อินซูลินที่เป็นเอนโดเจนัสคือออกมาจากตับอ่อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่ออกมาไม่เหมือนกับที่เราฉีดเข้าไปนะครับคือออกมาจากตับอ่อนเนี่ยประมาณครึ่งนึงมันก็จะผ่านตับนะครับแล้วก็จะหายไปนะครับแปลว่าไปถึงไตเนี่ยประมาณไม่ถึง 25% จาก100ที่ฉีดที่ตับอ่อนให้ออกมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเป็นฉีดเข้าไปที่สับคิวนะครับมันจะไปถึงไตเนี่ยเกือบประมาณได้ถึง 80% เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาว่าเราต้องมีการปรับโดสอินซูลินสับคิวนะครับในคนไข้ซึ่งไตเสื่อมนะครับโดยมันจะมีการกรองผ่านออกไปทางไตเดี๋ยวจะดูดซึมกลับนะครับก็เห็นว่าตัวออร์แกนหลักที่ทำลายอินซูลินที่ไตคือ proximal tubule นะครับคราวนี้โดสควรจะปรับยังไงนะครับและคอมเมนต์หลักนี่มันมาจาก retrospective สมัยก่อนนะครับซึ่งเก็บในคนไข้ DM type 1นะครับ20รายกับ DM type 2ซึ่งไม่ใช้ยากินเลยนะครับ20รายแล้วก็ตามไปนะครับก็เป็น retrospective นะครับว่าตั้งแต่ครีตินีน eGFR 80นะครับเหลือ10นะครับก็พบว่าโดยประมาณคร่าวๆนะครับก็คือถ้าเป็นไทวันนะครับอินซูลินจะลดลงนะครับ 40% ก็คือเดิมเคยฉีดไว้100นะครับมันก็จะเหลือ60นะครับอินซูลินไทู2นะครับเดิมเนี่ยตอนไตดีๆนะครับฉีดไว้100ก็จะเหลือ50นะครับแล้วถ้าไม่อยากจำมากก็คือนะครับตามข้อสรุปก็คือถ้าไตทำงานเหลือประมาณ 10% นะครับอินซูลินที่ให้เนี่ยจะต้องลดลงครึ่งนึงนะครับเพราะว่าในไทวันเนี่ยเราลดเยอะไว้หน่อยก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับอันนี้ก็เลยเป็นไกด์ไลน์ที่เขียนมานานแล้วหวังว่าจะทราบแล้วนะครับว่า eGFR นะครับลดลงนะครับเหลือประมาณ10ให้ลดอินซูลินลงครึ่งหนึ่งถ้า eGFR ลดลงต่ำกว่า50นะครับให้ลดอินซูลินลง 25% คือเดิมเคยฉีด100นะครับก็เหลือ75นะครับคราวนี้ความรู้ที่มีเพิ่มนะครับในช่วงเร็วๆนี้นะครับก็เป็นเปเปอร์ที่อาจจะไม่ดีนักนะครับเพราะมันไม่ใช่ติดตามคนไข้คนเดิมไปเป็นเวลาแบบหลายๆปีนะครับคือมันเป็น observational study ซึ่งคนไข้อาจจะเขาเรียกว่า
คนละคนกันในอิจฉาต่างๆนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเอามาให้ดูนะครับก็คือคนไข้เหล่านี้เนี่ยมีการใช้อินซูลินต่างชนิดออกไปนะครับก็คือมาดูฝั่งช็อตแอคติ้งก่อนนะครับความแปลกก็คือเวลาที่ไตเสื่อมลงมากๆนะครับก็คือเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเนี่ยนะครับก็พบว่าตัว EGFR ที่ดรอปลงไม่ทำให้แอสพาร์ตเนี่ยมันเปลี่ยนโดสนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราใช้อินซูลินแอสพาร์ตเนี่ยโดสมันก็จะพอเดิมนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราจะปรับโดสอินซูลินเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ายาที่ฉีดเป็นยาอะไรนะครับเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยมันเป็นตัวแบบเลขรวมๆของอินซูลินรวมๆนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใช้เป็นลิสโตนะครับหรือฮิวแมนอินซูลินจากไอธรรมดานะครับมันจะต้องลดโดสลงนะครับเมื่อไตเสื่อมมากขึ้นนะครับส่วนฝั่งขวานี่เป็นลองแอคติ้งนะครับลองแอคติ้งก็จะมีการ์จีนดิเทเมียนะครับฮิวแมนลองแอคติ้งหลักๆคือเป็นตระกูล MPH นะครับมันจะเห็นว่า MPH เนี่ยก็จะไม่ค่อยปรับโดสนะครับแต่อันนี้เราก็จะพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าคนไข้ที่ฉีด MPH เนี่ยมันจะฉีดกลางคืนนะครับแล้วคนไข้ซึ่งไตเสื่อมเนี่ยมันก็จะให้แบบค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับนั่นแปลว่าเราก็ไม่ค่อยต้องปรับโดสเยอะนะครับในคนไข้เพิ่งฉีดลองแอคติ้งอินซูลินนะครับอันถัดมานะครับที่ก็ถือว่าแปลกอีกนะครับก็คืออันนี้เป็นการวัดกลูโคสดิสโพเซลเรทนะครับคือมันบอกว่าเวลาเราให้อินซูลินไปเนี่ยน้ำตาลถูกดึงไปใช้เยอะไหมก็คือเหมือนกับอินซูลินได้ออกแอคชั่นดีไหมนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าช่วงก่อนจะล้างไตเนี่ยคือมันอินซูลินแอคชั่นมันไม่ค่อยดีนะครับแต่พอล้างไตปุ๊บอินเทนซิตี้มันเพิ่มขึ้นนะครับมันจะออกฤทธิ์ดีขึ้นนะครับมันจะเห็นว่าตัวน้ำตาลจะถูกดึงไปใช้มากขึ้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องระวังอินเทนซิตี้ที่เพิ่มขึ้นหลังล้างไตใหม่ๆก็คือต้องระวังคนไข้ไฮโปไกลซีเมียนั่นเองนะครับแต่พอไปดูโดสอินซูลินก็แปลกอีกว่าคนไข้ตั้งแต่เริ่มล้างไตกับผ่านไป1ปีหลังเริ่มล้างไตเนี่ยพบว่าอินซูลินโดสที่ใช้เนี่ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขรวมๆของซีรีส์หลายๆอันที่เป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้มาพูดถึงการล้างไตเฉพาะนะครับก็คืออันที่1นะครับคือฮีโมไดอะไรซีดนะครับในฮีโมไดอะไรซีดเนี่ยต้องทราบว่าน้ำยาล้างไตปัจจุบันที่แนะนำกันเนี่ยจะมีน้ำตาลอยู่ในน้ำตาลล้างไตประมาณ100นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราให้คนไข้น้ำตาลสูงๆครับไปเข้าเครื่องล้างไตนะครับน้ำตาลก็จะลดลงนะครับจากตัวฤทธิ์ของน้ำยาล้างไตนะครับอันที่2คือมันต้องตกลงคนไข้ว่าคือไปถามเขาว่าที่ล้างไตของแต่ละที่เนี่ยเขายอมให้กินอาหารช่วงล้างไตไหมนะครับเพราะว่าเคยจะเห็นว่าบางที่เธอก็คนไข้เธอเปิดบุฟเฟ่กันในห้องล้างไตอะไรแบบนี้นะครับนั้นก็เราก็ไม่ต้องลดโดสอินซูลินเยอะนะครับเวลาล้างไตนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องทราบก่อนในการปรับอินซูลินในคนไข้นะครับข้อมูลที่3ที่ต้องทราบนะครับก็คือห้องล้างไตห้องนั้นใช้เมมเบรนอะไรในการล้างไตนะครับก็คือยี่ห้อของเมมเบรนเนี่ยมันจะมีผลกับการเอาอินซูลินออกไปไม่เท่ากันด้านซ้ายสุดนะครับก็คือเป็นเมมเบรนซึ่งอินซูลินเคลียร์สูงที่สุดนะครับแล้วมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นด้านซ้ายสุดคือ PS เนี่ยนะครับผลไข้เข้าเครื่องนี้ไปเนี่ยอินซูลินจะหายไปเยอะนะครับคราวนี้ถามว่าโรงพยาบาลจุฬาใช้อะไรนะครับของเราเนี่ยยี่ห้อที่ดังของเราคือใช้อันดับ2คือของเรามีหลายยี่ห้อนะครับแต่ยี่ห้อที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยคือโพลีอีเทอร์ซัลโฟนนะครับก็เป็นอันดับ2ที่อินซูลินจะถูกขับออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยบุณาถามคนไข้ว่าห้องล้างไตนั้นๆเนี่ยใช้เมมเบรนอะไรถ้าไม่รู้ทำยังไงลดอินซูลินลงไปเยอะๆนะครับให้น้ำตาลขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มยาเอาแบบลูกทุ่งนะครับข้อมูลที่2ที่ต้องทราบและข้อมูลที่4ที่ต้องทราบนะครับก็คือคนไข้เนี่ยคุมน้ำตาลดีไหมตั้งแต่ก่อนจะเริ่มล้างไตนะครับโดยคอนเซ็ปต์จะเห็นว่าฝั่งขวานี่คือคนไข้เขาคุมน้ำตาลดีดังนั้นแปลว่าไม่ว่าวันจะล้างไตนะครับก็คือสีดำหรือวันไม่ล้างไตคือสีเทาเนี่ยมันก็จะได้น้ำตาลเท่าๆเดิมนะพูดง่ายคือคนไข้มันตับอ่อนเหลือเยอะอะมันตับอ่อนเหลือเยอะใช่ไหมมันก็จะทำให้อินซูลินมันก็ออกมาได้เองจากตับอ่อนดังนั้นต่อให้คุณถูกล้างออกไปจากเครื่องล้างไตนะครับตับอ่อนก็หลั่งมาเพิ่มได้นะครับแต่คนไข้ซึ่ง DM Poor Control คนไข้ส่วนเนี้ยมักจะเป็นแบบ DM 30ปีตับอ่อนไม่เหลือนะครับพอคุณโดนเครื่องล้างไตปุ๊บน้ำตาลก็ลงปุ๊บ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 พอออกจากเครื่องล้างไตปุ๊บอินซูลินโดนล้างออกไปนะครับตับอ่อนสร้างเยอะๆไหวไหมไม่ไหวน้ำตาลก็ขึ้นนะครับดังนั้นคนไข้เหล่านี้จะเห็นว่าเวลาเราปรับโดสอินซูลินเนี่ยวันล้างไตกับวันไม่ล้างไตจะไม่เหมือนกันแล้วเราดู DTS คนไข้เราต้องดู
หลังล้างไตว่ามันขึ้นไปเยอะไหมเราต้องเพิ่มยาเยอะในคนไข้ซึ่งเบต้าเซลล์ไม่ค่อยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปที่ต้องทราบไว้ในการปรับอินซูลินคนไข้นะครับนั้นเขาก็เลยเป็นข้อเล็กคอมเมนต์ทั่วไปว่าอินซูลินวันล้างไตกับวันไม่ล้างไตนี่มันอาจจะไม่เท่ากันนะครับคือต้องดูแยกจากกันคือคนต้องบอกคนไข้วงมาว่าไหนล้างไตบ้างนะครับไม่งั้นมันดูไอ้ตัวน้ำตาลไปนิ้วไม่ดูเรื่องนะครับอันถัดมาก็คืออันนี้เป็นเล็กคอมเมนต์นานแล้วก็คือว่าถ้าวันไหนที่คนไข้จะไปล้างไตอินซูลินของช่วงนั้นเนี่ยควรจะลดลง 50% นะครับแต่ว่าที่ตัวเองแนะนำนักเรียนเพิ่มอีกก็คือถ้าคนไข้คนนี้เนี่ยเป็นการล้างไตครั้งแรกในชีวิตนะไม่ต้องฉีดไปเลยนะครับแต่หาเรฟเฟอเรนซ์ไม่ได้นะครับนี่พูดให้ฟังว่าถ้าเกิดล้างไตครั้งแรกในชีวิตคือไม่ต้องฉีดไปเลยเพราะว่าจะมีปัญหาดีคิวริเบียมนะครับถ้าเกิดไฮโปขึ้นมาเนี่ยมันจะปัญหาเยอะนะครับเดี๋ยวจะบีพีดรอปอะไรกันอีกนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรคคอมเมนที่มีมาแต่เก่าก่อนแล้วก็พบว่าถ้าคนไข้ก่อนจะไปล้างไตให้เจาะน้ำตาลถ้ามันต่ำมากเนี่ยให้กินแป้งเข้าไปประมาณ2ขาบนะครับก็จะตกประมาณ 20-30 กรัมนะครับก่อนจะล้างไตคือเราบูสต์เส้นตาลขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เรคคอมเมนใหม่ๆนะครับก็จริงๆตัวBritish Diabetes Society ออกตั้งแต่ปี16แล้วนะครับว่าจะต้องปรับยังไงนะครับอันที่เขาแนะนำนะครับและปิด acting insulin และไบเฟสิกอินซูลินก็คืออะไรอะพรีมิกนะครับที่รู้จักกันดีให้ลด 10-15% ของมื้อก่อนจะล้างไตคือมันขึ้นอยู่ว่าท่านล้างไตเวลาไหนนะครับเช้ากับวันเย็นคือให้ลดอินซูลินช่วงนั้นลงไป 10-15% ลองแอคติ้งให้ลด 25% นะครับอันนี้ก็มีมานานได้เป็น 1-6 นะครับแต่ที่อยากจะพูดให้ฟังวันนี้คือมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับพอไปไล่ตามเรฟเฟอเรนซ์ที่ทางเรฟเฟอเรนซ์แล้วนะครับก่อนจะถึงอันนั้นก็เรียนให้ทราบก่อนว่าเวลาน้ำตาลตกนะครับในช่วงล้างไตให้สังเกตนิดนึงนะครับคือจะบอกในเรฟเฟอเรนซ์หลายเล่มเลยว่ามันจะตกชั่วโมงหลังๆนะครับก็คือเป็นประมาณชั่วโมง3ต่อชั่วโมง4นะครับเหมือนกับกราฟหน้าเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่าน้ำตาลตกมันจะตกตอนช่วงกำลังจะเลิกล้างไตนะครับอันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ว่าให้ระวังนะครับคราวนี้เรฟเฟอเรนซ์ที่ว่าเนี่ยต้องระวังไหนก็คืออันนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ของตัวไกด์ไลน์นี้นะครับที่บอกให้ลด 25% นะครับก็คือเขาเอา DM Type 2เนี่ยมาทำยูไกซิมิกแคลมป์นะครับก็คือมาให้น้ำตาลแล้วคอยดิบอินซูลินมาแล้วก็คำนวณว่าต้องใช้อินซูลินโดสเท่าไหร่นะครับเขาแบ่งเป็น2เฟสนะครับ1คือก่อนล้างไตอันที่2คือหลังล้างไตที่ตัวเองคิดว่าไม่ค่อยถูกเพราะว่าช่วงก่อนล้างไตมันกินเวลาประมาณ23ชั่วโมงนะครับช่วงหลังล้างไตก็จะกินเวลา23ชั่วโมงแต่มันไม่ครบเวลาช่วงล้างไตนะครับก็คือมันตัดช่วงล้างไตออกไปเช่นหลังล้างไตเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่จบการล้างไตแล้วนับออกไป23ชั่วโมงคราวนี้เราก็รู้ว่าไอ้ช่วงล้างไตก็เป็นช่วงที่อินซูลินมันใช้น้อยถ้าเธอเล่นตัดอันนี้ทิ้งไปแล้วบอกว่าใช้อินซูลิน 25% เบต้าอินซูลินมันจะเชื่อได้ไหมก็ต้องคิดดูนะครับนะครับอันถัดมาก็คือที่เขาแนะนำว่าแล้วปิดลด 15% อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแกเหมือนกับว่าเอาตัวเลขรวมๆมาว่า total daily ทั้งหมดก็ลด 15% นะครับอีกส่วนตัวยังแนะนำนักเรียนว่าลดเยอะไว้ก่อนนะครับแล้วมอนิเตอร์ออกมาแล้วมันสูงค่อยไปเพิ่มก็ได้จะปลอดภัยกว่านะครับเดี๋ยวคนไข้ไปชักในห้องล้างไตมันจะงามหน้านะครับอันถัดมาก็คือที่เถียงกันเยอะมากคือจะเปลี่ยนจากตัว RI เป็น long acting ดีไหมมันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับหลังจากไปลื้อมาในอินเทอร์เน็ตก็พบว่ามันไม่มี RTP หรือว่ามีแล้วมันไม่ publish ก็ไม่รู้นะครับคือมันหาไม่เจอนะครับใน PubMed นะครับคืออันนี้ก็เป็นตระกูลโคฮอตนะครับเขาก็จะบอกว่าเวลาเปลี่ยนตระกูลที่เป็นฮิวแมนนะครับก็เป็น RNPH บางคนอาจจะเป็น Aspart บวก NPH นะครับเปลี่ยนไปเป็นการจีนนะครับบวกกับ Aspart หรือ RI เนี่ยก็พบว่าอินซูลินโดสมันจะลดลงด้วยนะครับก็คือลดลง 20% นะครับแล้วก็ A1C มันจะ improveนะครับก็คือจาก 7.1 เป็น 6.8 นะครับเราจะเห็นว่า improve ไม่เยอะมากก็คือ 0.3% นะครับแต่อะไรไฮโปไกลซีเมียมันลดด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามันลดเยอะ 1.8 เป็น 0.0 คือแทบจะไม่เกิดเลยอ่ะ 0.08 นะครับไม่รู้ว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่ามันน้อยมากนะครับก็คือกลายเป็นว่าข่าวดีนะครับว่ามันลดไฮโปไกลซีเมียเยอะนะครับแต่เหมือนที่เรียนก็คือมันไม่ใช่ RTT นะครับมันต้องฟังหูไว้หูนะครับอันถัดมาคือชนิดอินซูลินเหมือนที่บอกนะครับก็คือมันจะมีอินซูลินตัวใหม่อยู่2ตัวนะครับก็คือดีเทเมียนะครับก
กับตัวเทสซิบ้าหรือว่าดีกูเดตนะครับต้องทราบเพราะว่าอะไรนะครับก็คืออินซูลินทั้งหลายเนี่ยนะครับเวลามันเข้าไปในเลือดเนี่ยตัวduration action ที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันจะไม่ต่างกันมากมันต่างกันตรง absorption เป็นหลักนะครับแต่ว่าตัวดีเทมีแล้วก็ตัวดีกูเดตเนี่ยมันออกฤทธิ์ยาวเพราะมันไปแทชกับตัว fatty acidทำให้มันจับกับโอมินนะครับคราวนี้พอคนไข้เป็นคนไข้ล้างไตเนี่ยเราต้องรู้จักตัวโมเลกุลาร์เวทนะครับก็คือต้องรู้ว่าโมเลกุลาร์เวทของตัวดีเทเมียเนี่ยตกประมาณเกือบ 6,000 นะครับของตัวดีกูเดกเนี่ยตกประมาณคูณ2คือประมาณ 1,200 นะครับก็คือเนี่ยนะคูณเลขถูกไหมอุ๊ยไม่ถูกเนาะคูณ20นะครับก็คือตกประมาณ1,200คือมันเยอะมากนะครับดังนั้นอีพวกนี้เนี่ยการศึกษาก็จะบอกว่าเจาะเลือดที่จะเข้าไปในเครื่องล้างไตกับเจาะเลือดตอนออกในเครื่องล้างไตเนี่ยมันจะพอๆกันนะครับก็คือมันไม่ถูกขับออกทางเครื่องล้างไตนะครับแต่มันก็มีประโยคถัดมาคือเรียนตามตรงว่ามันไม่มีเปเปอร์พับลิชนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องขอจากบริษัทยาเปเปอร์มันไม่มีนะครับก็คือพบว่าถ้าไปเจาะแขนอีกข้างหนึ่งนะครับคือไม่ใช่แขนที่เอาเลือดเข้าออกนะครับระดับของตัวดีเทอร์เมียเนี่ยในช่วงล้างไตเนี่ยมันจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วงไม่ล้างไตนะครับแต่ก็ไม่ทราบเหตุผลนะครับไม่มีใครพูดถึงนะครับยาอันถัดมาก็คือดีกูเดกนะครับก็จะเห็นว่าคนไข้ซึ่งฉีดโดสเท่ากันนะครับในคนไข้ CKD สเตตต่างๆก็คือตั้งแต่ EHR เนี่ย100นะครับยันประมาณ20นะครับก็จะเห็นว่าจะได้ insulin level นี่เท่ากันนะครับนั่นแปลว่ายา2ตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยถูกกำจัดด้วยการล้างไตปกตินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเวลาที่เราจะสั่งยาคนไข้นะครับอันนี้ก็จบพาร์ทของตัวhemodialysis นะครับก็จะขึ้นPolydialysisนะครับPolydialysisเนี่ยต้องทราบนิดนึงคือน้ำยาที่เราใส่เข้าไปในท้องคนไข้จะมีกลูโคสเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยคนไข้จะได้กลูโคสนะครับกลูโคสที่จะอัพสอบเข้าตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำยาล้างไตว่ามีกลูโคสกี่เปอร์เซ็นต์อันที่2คือพื้นเหนียวคนไข้คนนั้นมันยังดีอยู่ไหมถ้ามันไม่ค่อยดีแล้วน้ำตาลก็ไม่ค่อยเข้าอันที่3คือคุณแช่น้ำยาไว้กี่ชั่วโมงนะครับสแตนดาร์ดไทม์ส่วนใหญ่ก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับอันที่4ก็คือวอลลุ่มของน้ำยาล้างไตมันเยอะไหมนะครับอันสุดท้ายก็คือผลน้ำตาลคนไข้คือน้ำตาลคนไข้มันน้อยน้ำยาก็เข้าไปเยอะนะครับน้ำตาลคนไข้มันเยอะก็คือเหมือนกับเกรเดียนต์สองข้างเนี่ยมันสูงทั้งคู่มันก็ไม่ค่อยเข้านะครับคราวนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับเวลาเราให้ไปเนี่ยตัวกลูโคสจะแอบซอบประมาณ 70% นะครับก็คือโดยประมาณเนี่ยมันจะได้น้ำตาลเข้าไปประมาณ200กรัมนะครับจะเห็นว่าคนไข้ก็จะอ้วนขึ้นอีกเยอะน้ำตาลในน้ำยาล้างไตนะครับแต่ถ้าเกิดทำเป็นออโตเมตทีดีอันนี้ไซเคิลไทม์จะสั้นกว่านะครับก็จะแอบซอบประมาณไม่ถึงครึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันต่างกันนะครับอันนี้เป็นตารางแบบคิดเลขเล่นนะครับว่าน้ำยาล้างไตมันมีหลายเปอร์เซ็นต์กลูโคสแล้วก็มีหลายเปอร์เซ็นต์มีหลายลิตรนะครับ 1.5 ยัน 3 ลิตรนะครับถ้าแอบซอบ 70% คนไข้จะได้น้ำตาลประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเวลาสั่งยานะครับตัวอย่างเปเปอร์จริงนะครับก็เป็นเปเปอร์ของจีนนะครับแต่ต้องเน้นนิดนึงว่าเขาล้างไตวันแค่3หนนะครับไม่เหมือนประเทศไทยที่ส่วนใหญ่จะล้างสัก4หนนะครับเขาก็แนะนำว่าถ้าคุณให้น้ำยาล้างไตที่เปอร์เซ็นต์ต่ำสุดคือ 1.5% นะครับ2ลิตรนะครับแล้วก็ล้าง3หนเนี่ยนะครับพบว่าอินซูลินที่ใช้ก่อนกับหลังล้างไต6เดือนมันก็จะพอๆเดิมคือมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณให้เปอร์เซ็นต์สูงนะครับคือ 2.5% ซึ่งอาจจะเพราะว่าโพลิเนียมเมมเบรนมันไม่ดีนะครับให้เพิ่มอินซูลินขึ้นไปจากเดิมอีกนะครับประมาณ4ยูนิตคือเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยมัน 7.5 แต่เขาบอกว่าเนื่องจาก CI มันกว้างเขาก็เลยแนะนำว่าให้เริ่มประมาณขอบล่างนะครับก็คือประมาณ4ยูนิตนะครับเวลาเราเพิ่มยาอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ควรจะทราบไว้เวลาทางเนฟโฟเปลี่ยนน้ำยาล้างไตขึ้นมาเราจะเพิ่มอินซูลินเรายังไงนะครับคราวนี้ก็มีเรคคอมเมนด์อื่นอีกแต่นี้ไม่มีเรฟเฟอร์เรนซ์คือเหมือนกับที่เขียนขึ้นมาลอยๆนะครับแกก็บอกว่าถ้าคุณเพิ่มน้ำยากันเป็น 2.5% เนี่ยแล้วให้อีก 10% ของ total daily insulin dose ถ้าคุณใช้ 4.5% ให้เพิ่มเข้าเป็น 20%นะครับอันเนี้ยไอตัวซัดดี้ไชน่าเมื่อกี้ลองไปคิดเลขดูเนี่ยนะครับที่บอกเพิ่มมา 2.5% ในเปเปอร์เขาเนี่ยมันเพิ่มประมาณ 17% เนี่ยนะครับก็คือเ
แปลว่าเพิ่มไม่มากนะครับแล้วก็ปรับขึ้นอีกนะครับจะเรียนว่านี้ต้องนัดเร็วนะครับคือเราเพิ่มไม่เยอะนะครับแล้วก็ลอง acting basal เนี่ยเขาก็แนะนำเหมือนเดิมให้ระวังว่าพอช่วงล้างไตเสร็จนะครับแล้วคนไข้มัน sensitive นะครับกับอินซูลินเนี่ยจะต้องระวังไฮโปไกลซีเมียนะครับอันถัดมาคือ overnight PD นะครับหรือจะเป็นตัวที่เป็น automate PD ที่ทำกลางคืนนะครับของสถาบันนี้เขาแนะนำว่าเขาจะใช้อินซูลินออกฤทธิ์สั้นหน่อยคือ NBH เป็นหลักนะครับอาจจะมีบางคนก็ใช้เป็นดีเทอร์เมียนะครับก็คือช่วงที่เป็นกลางคืนเนี่ยโดสอาจจะไม่เท่ากับช่วงกลางวันนะครับก็คือสามารถปรับโดสได้ก็เป็น NBH BID นะครับแล้วก็เวลาฉีดยาเราก็จะฉีดเมื่อจะเริ่มล้างไตนะครับในสถาบันนี้นะครับแล้วก็จะลดปัญหาไฮโปไกลซีเมียได้เพราะเหมือนกับปรับยาได้2ครั้งนะครับถ้าคนไข้ใช้น้ำยาล้างไตตระกูลที่เป็นไอโคเด็กซ์แตรนนะครับเขาก็บอกว่า อาจจะไม่ต้องปรับอินซูลินมากนะครับคราวนี้ไอโคเด็กซ์ตรินนี่คืออะไรนะครับไอโคเด็กซ์ตรินเนี่ยเป็นแป้งที่มาจากแป้งข้าวโพดนะครับเวลาเข้าไปในร่างกายถูกย่อยสลายเนี่ยจะได้มอลโตสเป็นหลักนะครับมอลโตสนี่ก็เป็นเด็กโตสที่มาเกาะกันนะครับหลายๆโมเลกุลนะครับคราวนี้เนี่ยการใช้ไอโคเด็กซ์ตรินนะครับ1ถุงนะครับก็จะลดน้ำตาลเข้าตัวได้นะครับตกประมาณเกือบ 30% นะครับคือเนื่องจากว่ามันเป็นสารที่ออสโมไลท์ที่มันดึงน้ำเข้าหาตัวมันได้เยอะแต่มันก็มีน้ำตาลอยู่น้อยนะครับคือสรุปว่าให้ไปปุ๊บก็จะมีรีพอร์ตว่ามันลดคอเลสเตอรอลนะทั้งโททอลทั้ง LDL นะครับลดความอ้วนนะครับเพราะว่าน้ำตาลเข้าตัวน้อยลงนะครับคราวนี้ถ้าทางเนฟโฟจะใช้ต้องระวังอะไรนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังสมัยที่เนฟโฟใช้เคสแรกๆนะครับในเคสแบบ VIP ของเธอนะครับเอ็นโดคายังไม่รู้จักสารนี้นะครับคนไข้ก็ไฮโปไกลไปนะครับแล้วพี่พยาบาลก็เจาะนะครับด้วยเครื่องท็อปฮิตของโรงพยาบาลเรานะครับก็คือแอคูเช็คนะครับซึ่งจะใช้เอนไซม์ที่เรียกว่ากลูโคสดีไฮโดรเจนีส PQQ เจาะเสร็จมันก็นอร์มอลแกก็ยังเอาเครื่องใหม่มาเจาะซ้ำเพื่อที่ว่าเครื่องเสียมันก็นอร์มอลอีกนะครับทำไมนอร์มอลเพราะมันฟอลหายนะครับยังโชคดีว่าเคสนั้นเนี่ยพยาบาลตัดสินใจให้กลูโคสไปนะครับคนไข้ VIP เราก็เลยตื่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องระวังว่าเวลาใช้น้ำยาพวกนี้ก็ต้องดูเครื่องเจาะน้ำตาลนะครับอันนี้หวังว่าจะเป็นในห้องคงจะทราบอยู่แล้วนะครับความรู้นี้นะหวังว่าสิ่งที่อยากจะบอกเพิ่มวันนี้นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเครื่องตรวจน้ำตาลเราพัฒนาแล้วนะครับของเราที่ใช้อยู่ปัจจุบันหลักๆเลยนะครับก็คือ AcuCheck Performa นะครับของ OPD นะครับกับ AcuCheck Instant Tool นะครับของ IPD ไอ้เครื่องที่มันเป็นสีขาวๆม่วงๆใหญ่ๆนะครับเนี่ย2อันนั้นนะครับมันจะเป็น Mutant PQQคือสรุปว่าเป็นเอนไซม์ที่มันมีการปรับปรุงทางพันธุกรรมทำให้มันไม่ค่อยไปย่อยมอลโตสนะครับดังนั้นเนี่ยมอลโตสในเลือดจะไม่ถูกวัดเป็นกลูโคสนะครับคราวนี้ก็มีสตี้มาให้ดูว่าแล้วมันต่างกันแค่ไหนนะครับอันนี้ตัวอย่างที่1คือถ้าใช้เครื่องรุ่นเก่านะครับวัดในคนไข้ซึ่งเป็นน้ำยาล้างไตธรรมดานะครับเทียบกับเซ็นทรัลแลบจะเห็นว่าเครื่องนี้มันจะฟอลบวกประมาณ11แต่ถ้าคุณใช้ไอโคเด็กตินฟอลบวกประมาณ60เหมือนที่บอกไฮโปไกลก็เลยไม่ไฮโปไกลนะครับแต่ถ้าคุณใช้มิวแทนต์ PQQ นะครับฟอลบวกในน้ำยาล้างไตธรรมดาประมาณ9แต่ถ้าเป็นไอโคเด็กตินจะประมาณ13นะครับก็จะเห็นว่าฟอลบวกมันก็ใกล้กันอยู่แต่บางคนก็บอกโอ้โห SD 11นะครับอันนี้ก็ไปคิดกันเอาเองว่ารับได้ไหมนะครับ SD ระดับนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่รีวิวมาให้ดูดังนั้นถ้าใครไม่อยากคิดมากคือไม่อยากไปยุ่งกับไอตัว PQQ เพราะเนื่องจากมันวัดกลูโคสที่ใช้คาคือน้ำตาลอื่นๆนะครับเป็นกลูโคสนะครับแล้วก็ใช้รุ่น NAD กับ FAD นะครับคราวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีในโรงพยาบาลเรานะครับก็คือ Contour Plusนะครับแล้วก็อีกอันนึงซึ่งก็เข้าแล้วในประเทศไทยก็คือ AcuCheck Guide นะครับก็จะเป็นรุ่นขวาสุดดียังไงไม่ต้องใช้ความรู้มากจอบแล้วก็เชื่อได้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับสำหรับผู้ฟังที่ไม่ใช่อินโดกรีนนะครับอันถัดมาที่เถียงกันมากคือจะเอาอินตราพริตอเนียลดีนะครับหรือว่าจะเอาสับคิวดีนะครับก็ตัวอินตราพริตอเนียลเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมอยากใช้เพราะว่ามันจะคล้ายกับอินซูลินที่หลังจากตับอ่อนคือเวลาเราให้เข้าไปในอินตราพริตอเนียลเนี่ยมันจะถูก absorption เข้าไปใน portal system นะครับแล้วมันก็จะผ่านไปที่ตับก่อนดังนั้นมันจะผ่านตับเยอะ
นะครับอันนั้นก็เลยมีคนบอกว่ามันน่าจะดีนะครับเหมือนมนุษย์ปกตินะครับคราวนี้อีกข้อนึงไม่รู้จะเรียกข้อดีข้อเสียนะครับคือถ้าเราแช่น้ำยาไว้ในตัวนานนะครับนอกจากจะกลูโคสดูดซึมเยอะแล้วอินซูลินก็ดูดซึมเยอะด้วยแต่ตัวเองมองว่าดีนะเพราะว่ามันก็จะคงจะปรับกันไปเองนะครับเพราะดูดซึมไม่ได้สัดส่วนเนี้ยคงจะใกล้ๆเดิมนะครับคราวนี้ข้อเสียมันคืออะไรคุณต้องใช้อินซูลินเยอะมากนะครับก็คือ 65% ของอินซูลินที่ใส่เข้าไปในถุงน้ำยาจะถูกดูดซึมไว้ที่ถุงและสายนะครับเหลือแค่แล้วก็ในน้ำที่อยู่ตรงกลางนะครับเหลือแค่ 35% ที่จะทะลุเข้าตัวคนไข้ไปดังนั้นก็แปลว่ามันเปลืองอินซูลินแต่ข้อดีอินซูลินนี้มันไม่ค่อยแพงนะครับดังนั้นในไกด์ไลน์ก็เลยคอมเมนต์ว่าถ้าคุณกำลังจะเปลี่ยนอินซูลินจากสับคิวเป็นอินทราเพรทเนียลกรุณาคูณ2นะครับอาจจะมากกว่า2ด้วยนะครับคือกรุณาคูณ2นะครับก็ไปปรับโดสกันอีกทีนึงนะครับคราวนี้ปัญหาคือมันไม่มี RCT นะครับมันมีแต่อันที่เป็น non RCT ที่มันเทียบกันนะครับก็ค่อนข้างจะเชียร์อินทราเพรทเนียลนะครับก็คือพบว่าสามารถนะครับลด A1C ได้แบบ 1.5 เลยอ่ะก็เยอะนะก็คือมันดูดีนะครับเป็นถ้าคือเหมือนกับว่าใครน้ำตาลไม่ลงจะลองใช้อันนี้ดูบ้างก็ได้นะครับคราวนี้ข้อเสียมันคืออะไรนะครับเขากลัวคนไข้ทำไม่สะอาดนะครับจะเกิดพริโตไนตีดนะครับแต่พอเป็นเมต้าในเมืองนอกก็พบว่ามันไม่ค่อยเพิ่มนะครับมันมีเพิ่มนิดหน่อยถ้าเป็นคอนติเนียร์ RCTD แต่ว่าถ้าเป็นอินเตอร์มิเทนธรรมดาเนี่ยมันไม่เพิ่มนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อ2คือมันทำให้ตัวโทคอลคอเลสเตอรอลแต่กิสลายเนี่ยเพิ่มแล้วก็ลด HDL นะครับอันนี้เป็นข้อเสียข้อ2นะครับใน expert consensus แต่ก็นานแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วก็เลยบอกว่าให้ใช้สับคิวเถอะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าตามใจผู้ใช้น่าจะสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็สรุปมาให้ดูนะครับว่าเวลาเราเอาอินซูลินคนไข้ยังช่วงแรกๆตอนไตดีๆเนี่ยนะครับอินซูลินโดสมันก็จะเยอะหมดเลยเป็นแท่งสีเขียวนะครับพอกำลังจะเริ่มล้างไตเนี่ยมันก็จะลดลงประมาณจะเห็นว่าลดประมาณเกินครึ่งนะครับคือลดมา 50% อาจจะเพราะด้วยว่าคนไข้เหล่านี้เราก็โพคอนโทรลมากขึ้นด้วยนะครับแต่พอผ่านไปอีกปีครึ่งหลังล้างไตจะเห็นว่าตัวสีเหลืองกับสีเทาเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับงั้นความรู้ที่เราต้องรู้เพิ่มคือถ้าคุณจะใช้อินทราเพรทเนียลเนี่ยโดสอินซูลินเมื่อเทียบกับสับคิวมันจะเพิ่มนะครับจะเห็นว่ามันเพิ่มกลับไปจะเท่ากับสมัยสาวๆคือสมัยที่ยังไม่ล้างไตนะครับอันนี้ต้องเป็นความรู้ที่ต้องทราบในการปรับยานะครับก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไม่มีคำถามนะครับครับขอบพระคุณครับ